ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกต้านสสเพื่อไทยแก้ประมวลจริยธรรมเหตุนักการเมืองนะครับไทยหน้าด้านไร้จิตสำนึกเยอะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการแก้เรื่องของประมวลกฎหมายจริยธรรมเนี่ยจะแก้แบบไหนแก้ยังไงก็คงจะต้องไปคุยกันในสภาแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่สำหรับผมมุมมองสำหรับผมเนี่ยมีคำว่าประมวลกฎหมายจริยธรรมต้องมีแต่นะครับต้องมีมาตรฐานที่แน่นอนเช่นนะครับการกระทำนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเอาไว้ให้มันชัดเจนไม่ใช่นะครับปล่อยให้ตีความโดยกว้างนะครับตีความเกินขอบเขตเอาอดีตมาตีความก็ได้เอาอนาคตมาตีความก็ได้เอาอะไรมาตีความก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นการตีความที่กว้างนะครับมันจึงไม่มีข้อกำหนดว่าอะไรคือมาตรฐานจริยธรรมที่แท้จริงอะไรคือทำแล้วผิดอะไรคือทำแล้วไม่ผิดเพราะมันไม่มีข้อกำหนดมาบอกมันอยู่ที่ว่าวันนี้องค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญจะตีความแบบไหนก็ได้จะวินิจฉัยแบบไหนก็ได้จะครับจะคิดยังไงก็ได้นะครับจะให้ผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้หรือแล้วแต่เนี้ยมันเป็นการตีความที่กว้างเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นหรือเปล่านะครับที่หลายๆคนต้องการจะแก้ให้นะครับมันมีนะหลักการที่ชัดเจนมีกรอบที่ชัดเจนว่าทำแบบนี้คือผิดทำแบบนี้คือผิดทำแบบนี้คือผิดแบบนี้หรือเปล่านะครับวันที่18กันยายน2557นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านักการเมืองไทยหน้าด้านมีเยอะควรมีประมวลจริยธรรมนักการเมืองตามที่มีกระแสข่าวสสพรรคเพื่อไทยเคลื่อนไหวจะแก้ไขกฎหมายประมวลจริยธรรมของนักการเมืองน่าจะมีผลกระทบเฉพาะนักการเมืองส่วนน้อย เพราะนักการเมืองส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมเลยการมีกฎหมายประมวลจริยธรรมของนักการเมืองนั้นอาจจะเป็นเรื่องใหม่และมีความเข้มข้นในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักการเมืองเหตุผลของการมีกฎหมายประมวลจริยธรรมน่าจะมาจากนักการเมืองของไทยที่มีความแตกต่างกับนักการเมืองในประเทศตะวันตกหรือประเทศญี่ปุ่นเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เกิด ความเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายทางการเมืองนักการเมืองในประเทศเหล่านั้นก็จะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยการลาออกทันทีซึ่งแตกต่างกับนักการเมืองในประเทศไทยจะหาสปิริตหรือความรับผิดชอบทางการเมืองได้ยากมากแม้ว่าในบางเรื่องจะเป็นเรื่องความผิดชัดเจนแล้วก็ตามแต่ก็จะบ่ายเบี่ยงในการแสดงความรับผิดชอบและมีการตีความกฎหมายแบบศรีทนนชัยเพื่อเอาตัวรอดจากความผิดจะเห็นได้จากนักการเมืองบางคนมีประวัติเสื่อมเสียจนสังคมไม่อาจรับได้แต่ถ้าไม่มีกฎหมายประมวลจริยธรรมนักการเมืองเหล่านั้นนะครับยังมีความพยายามใช้สิทธิ์เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยไม่แคร์กระแสสังคมใดๆเลยอันนี้จริงอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราต้องมีกรอบว่าอะไรคือผิดอะไรคือผิดแต่ปัญหาตอนนี้มันคือการตีความที่กว้างเกินไปมันคนละประเด็นกันครับตอนนี้มีการหยิบยกกฎหมายประมวลจริยธรรมมาตรวจสอบคุณสมบัติตามคำวินิจฉัยของศาลนูนที่สร้างบรรทัดฐานใหม่เอาไว้จากคำวินิจฉัยคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีไว้จึงทำให้นักการเมืองที่เคยมีประวัติเสื่อมเสียนะครับที่ไม่ผ่านการเสนอชื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหลายคนและยังมีการยื่นให้องค์กรอิสระตรวจสอบคุณสมบัติอีกจำนวนหนึ่งและ การจะแก้ไขกฎหมายประมวลจริยธรรมของนักการเมืองสามารถทำได้แต่ต้องอยู่บนความพอดีมีกรอบของกฎหมายที่ชัดเจนแต่ไม่ควรยกเลิกฉบับนี้ไปนะครับเพราะถ้าหากไม่มีกฎหมายประมวลจริยธรรมของนักการเมืองแล้วก็จะมีนักการเมืองประเภทนักเลงผู้มีอิทธิพลนักหัวประมูลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือธุรกิจสีเทาเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้นะครับเพราะคนเหล่านี้มีอำนาจในการต่อรองทางการเมืองมีส.ส.อยู่ในสังกัดจำนวนหนึ่งแต่เมื่อมีประมวลกฎหมายจริยธรรมขึ้นมาก็ทำให้ไม่สามารถผ่านด่านจริยธรรมได้ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกประมวลกฎหมายจริยธรรมเพราะสังคมยังมีนักการเมืองประเภทหน้าด้านไม่มีจิตสำนึกผิดชอบและสปิริตทางการเมืองจำนวนมากต้องฟังดูนะครับว่าวันนี้เขาไม่ได้ยกเลิกหรือเปล่านะครับถ้ายกเลิกไปเลยประชาชนอย่างพวกผมก็ไม่เห็นด้วยครับแต่นะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือว่าไม่ได้ให้ยกเลิกครับแต่ให้ตีกรอบให้ชัดเจนว่าคืออะไรสมมตินักการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีคดีอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถจะเป็นได้อันนี้ก็ว่ากันไปเลยนะครับแต่การตีความแบบไร้ขอบเขตการตีความแบบอนาคตการตีความที่ยังไม่ถึงอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็ไม่สมควรนะครับถามว่ามีแต่มันต้องมีกรอบที่ชัดเจนว่าอะไรคือผิดอะไรคือทำได้ต้องถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ใช่ยกเลิกไปเลยอันนี้เห็นด้วยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากเดทฟังครับ